สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านค่ะสวัสดีชาวสองทุกท่านด้วยนะคะค่ะสำหรับชาวราศีมังกรช่องพี่หญิงนะคะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง20มกราคมนะคะแบ่งวันที่ตามหลักสากลและเป็นการอ่านไพ่แบบภาพรวมเพราะฉะนั้นใครที่มีความรักที่ดีๆแล้วถ้าบางคลิปมันไม่ดีเราก็ข้ามไปและก็ขอให้ดูเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตเรื่องราวความรักเอามาปรับใช้ดีกว่าเนาะโอเคค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะ energy หลักของคุณนะคะคือไพ่ทูคัพหลายคนดูโอ้ยทูคัพมารักกันใช่ค่ะรักกันแต่สิ่งที่ตามมานะคะ7ดาบเหมือนชาวราศีมังกรมีความรักที่ต้องปิดบังต้องหลบต้องซ่อนหรือมันเป็นความรักที่ยังเคลียร์สถานะไม่ได้หาความชัดเจนไม่ได้นะคะ3ดาบค่ะ7ดาบ3ดาบนะมาพร้อมกันมันไม่มีความสุขอะค่ะความรักครั้งเนี้ยบางทีคุณอาจจะมีคนถ้าใครที่มีคู่ของคุณอยู่แล้วคุณอาจจะไปรักอีกคนนึงอะเพิ่มเข้ามาในชีวิตอะแล้วต้องแอบคู่แอบคุยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้นะคะเรื่องราวอาจจะสลับกันได้คุณอาจจะเป็นคนกระทำหรือเป็นผู้ร่วมกระทำให้คิดสลับกันได้นะคะความสัมพันธ์อาจจะเพิ่งเริ่มต้นคุยก็ได้เป็นไปได้ทั้ง Page of Wands นะคะคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะหรือชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะคะเป็นเพื่อนสมัยเรียนได้เป็นเด็กในที่ทำงานได้คนในที่ทำงานได้ลูกน้องในที่ทำงานหรือพนักงานใหม่ๆที่เข้ามาในที่ทำงานการเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบนั้นได้เช่นเดียวกันค่อนข้างที่จะแพชชั่นออกมาที่จะค่อนข้างแพชชั่นต่อกันนะคะมีการพูดคุยกันนะคะคนเก่าเพื่อนเก่าอาจจะกลับมาคุยกับเราได้แต่กลับมาในลักษณะแบบไหนคะกลับมาในช่วงระยะเวลาที่มันไม่ถูกต้องนี่เป็นไปได้มากๆเลยนะคะกลับมาในช่วงระยะเวลาที่ไม่ถูกเวลานะและความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ7เหรียญเหมือนกับมันไม่สามารถพัฒนาไปได้นะคะมันจะหยุดนิ่งแค่7เหรียญมันไม่สามารถเป็นครอบครัวได้นะคะหรือใครที่มีครอบครัวแล้วมีปัญหาเหล่านี้อยู่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าณตอนนี้คุณหยุดคิดพิจารณาในพฤติกรรมของคู่ของคุณคุณอาจจะมีความรู้สึกแล้วว่าคู่ของเรามีความลับอะไรกับเราหรือเปล่าเราสอดส่องเขาแล้วค่ะเริ่มสอดส่องพฤติกรรมเขาแล้วนะปัจจุบันนี้ส่องเฟซส่องอะไรแล้วนะคะส่องข้อความไลน์มาปุ๊บส่องปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะคะทีนี้ไพ่เดทอยู่ในตำแหน่งของคำแนะนำถ้าหยุดได้หยุดนะคะถ้าใครมีลักษณะเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเนาะหรือเป็นการเดินออกจากไปของใครบางคนนะคะเพราะว่าความรักครั้งนี้นะคะมันไม่เติมเต็มมันไม่สามารถเติมเต็มให้เราได้มีความรู้สึกชอบมีความรู้สึกรักอยู่ณตรงนั้นแต่ไม่เติมเต็มให้เราทำยังไงก็เหมือนกับว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณอาจจะตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์รักสามเศร้าครั้งนี้เองนะมีคนคนหนึ่งจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ทั้งที่ยังรักทั้งที่ยังเจ็บปวดแต่ตัดสินใจที่จะเดินออกไปบางคนก็ออกไปหาจุดมุ่งหมายบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการนะคะให้ดูไพ่ออราเคิลแล้วกันนะปลดปล่อยตัวเองนะคะนกพิราบเห็นไหมผู้หญิงคนนี้ปล่อยนกพิราบไปแล้วนะคะแล้วนกพิราบสีขาวเนี่ยแสดงถึงความบริสุทธิ์ปลดปล่อยตัวเองไปหาอะไรสิ่งที่ดีๆใครที่เข้าไปอยู่ในวังวนรักคนมีเจ้าของก็ปลดปล่อยตัวเองออกไปหาสิ่งดีๆให้กับชีวิตนะคะออกไปหาคนที่เขาสามารถเป็นตัวจริงของเราได้ดีกว่าที่จะมาเสียเวลาไปรักคนมีเจ้าของนะคะแล้วก็สร้างเวรสร้างกรรมต่อกันอันนี้พี่ต้องขอบอกว่าพี่อ่านไพ่แบบภาพรวมเพราะฉะนั้นไม่ได้จะเป็นว่าทุกคนจะมีเหตุการณ์แบบนี้ใครที่ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ฟังแล้วก็ไม่ต้องโกรธนะคะไม่ต้องเอามาเป็น
ใส่ใจอะไรมากขอให้ผ่านไปเนาะเรื่องราวดีๆก็ยังมีนะคะอืมเพราะว่าเนี่ยไพ่เหมือนกับโดนแทงข้างหลังอะเป็นการที่ไม่ซื่อสัตย์นะคะแล้วความรักครั้งนี้มันเป็นเหมือนความรักที่มันจับต้องไม่ได้เรือรักกระดาษเคยได้ฟังเพลงเรือรักกระดาษไหมไพ่ใบนี้ประมาณนั้นแหละนะมันจับต้องไม่ได้สักวันเรือกระดาษเนี้ยที่ลอยอยู่ในแม่น้ำอะพอมันเปียกมากๆมันก็จะจมลงเหมือนมันเป็นความรักที่เป็นเด็กๆนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่ะดูออราเคิลครบก่อนละกันนะชำระล้างไปซะถึงแม้มันจะฝังใจนะคะรอยสักนี้มันยังไงมันก็ลบไม่ออกแต่คุณก็ได้ชำระล้างมันไปเนาะมันลบไม่ออกแต่มันก็จะเลือนไปตามเวลานะอย่าปล่อยให้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะคะผู้ชายคนนี้กำลังสูบยาหูดูกะโหลกขึ้นเป็นลูกหัวกะโหลกแน่นอนค่ะภาพนี้ไม่ได้สื่อถึงอะไรที่ถูกต้องนะมันมาทำร้ายเรามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาเรื่องราวความรักอยู่นะตอนนี้ในเรื่องราวคล้ายๆกับที่พี่หญิงบอกนะคะถ้าจบได้จบนะคะทางที่ดีคือเราต้องจบเราต้องตัดของเราเองนะคะเพื่อรักษาถ้าใครมีคู่อยู่แล้วเราก็รักษาคู่ของเราไว้ถ้าไม่รักษาคู่ก็จะมีใครบางคนเดินออกจากชีวิตเราไปอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้พี่เลือกอันนี้พี่ไม่สามารถไปบอกได้ว่าคุณจะเลือกไปทางไหนเนาะ healing family สุดนะบางคนน่ะมีความลับเหมือนกับว่าไปรักมีความรักที่แอบหลบๆซ่อนๆก็ได้ไม่บอกพ่อไม่บอกแม่ยังได้เลยนะคะไม่ไปพูดให้พ่อแม่ฟังหรือคุณอาจจะเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางคนอาจจะมีวิบากกรรมมาจากการเรื่องครอบครัวได้นะคะเรื่องครอบครัวในที่นี้หมายถึงอะไรอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อวิบากกรรมจากครอบครัวบางคนอาจจะมีครอบครัวที่เคยแตกแยกกันมาตอนเด็กๆพ่อแม่หย่าร้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรายังไม่อโหสิกรรมให้แก่พ่อแม่ยังโกรธแค้นอโหสิกรรมท่านซะนะคะแล้วเนี่ยไพ่นางฟ้าเขาบอกมาพี่ก็บอกตามเขาความรักครั้งนี้มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ค่ะนะ there is not enoughattraction or chemistry to keep this relationship going มันยากที่จะไปต่อค่ะนะคะให้น้องฟ้าบินีก็บอกนะคะถึงแม้จะมีเคมีที่มันตรงกันนะคะบางทีมันไม่เพียงพอที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้ได้ต่อให้รักขนาดไหนมันก็ต้องไปเนาะ forgiving and learning ไพ่ใบนี้ขึ้นบ่อยมากคืออะไรคะการให้อภัยและการเรียนรู้ให้อภัยในที่นี้ให้อภัยตัวเองนะคะไม่ใช่ให้อภัยเขาทำสิบแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้อภัยตัวเอง learning เรียนรู้ชีวิตของตัวเองนะคะใครมีความรักที่ดีๆที่สามารถที่จะยังไปต่อด้วยกันได้ไพ่ Magic เชียนมาบอกว่าให้ปรับความเข้าใจกันนะคะอาจจะเดินทางท่องเที่ยวขอโทษนะคะเสียงรถข้างนอกอาจจะเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันปรับความเข้าใจกันคิดถึงอะไรเก่าๆร่วมกันก็ได้เนาะแต่บางทีในการกลับมาครั้งนี้นะคะใครมีปัญหาเลิกลากันไปแล้วมีโอกาสกลับมาแต่กลับมาครั้งนี้พี่มีความรู้สึกว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมเสียงรถดังมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่อัดใหม่นะอ่ะโอเคความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมนะคะเห็นไพ่เดทไปนี้ไหมการจบสิ้นและการเริ่มต้นใหม่ยังมีแสงอาทิตย์อยู่ไกลๆเนี่ยชีวิตคนเรามันมีการจบสิ้นและมีการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะขอให้รักตัวเองกลับมารักตัวเองนะคะทุกๆคนโอเคนะคะเดี๋ยวพี่จบเป็นแต่ละสถานะดูดีกว่าว่ามีเรื่องราวบอกอะไรใดๆเพิ่มเติมนะคะขอคนมีครอบครัวและคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ทางกายต่างถิ่นต่างแดนอีกสถานะหนึ่งนะคะแยกให้นะคะจะดูควบก็ได้นะไม่ว่ากันโอเคคนมีครอบครัวมีแฟนแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างความรักครั้งนี้ไฮโรแฟนไพ่พระค่ะบางคนอาจจะต้องยังอยู่แบบด้วยโดยเฉพาะคนที่แต่งงานกันแล้วอ่ะด้วยความที่แบบว่าเขาเรียกว่าอยู่กันยังไงอ่ะด้วยสถานะทางสังคมอย่างเงี้ยได้นะคะอันโนกาสหรืออันโนกาขออีกใบหนึ่งเดี๋ยวอันโนกา
4 of pen ก็คือ2 of swords queen of cups the date มาในตำแหน่งความรู้สึกของคู่เราราศีมังกรเหมือนคู่เราอะเอาจริงๆเหมือนคุณอยู่กันแล้วมันความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมนะคะถ้ายังไม่จบออกไปจากกันในเรื่องราวความรักนะคะอาจจะอยู่กันด้วยเพราะแต่งงานกันแล้วเพราะพ่อแม่อะไรอย่างนี้ได้นะคะ two of swords เกิดความสับสนในจิตใจค่ะยังคงเป็นปัญหาอยู่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างยังปล่อยให้มันเป็นไปตามเวลาเหมือนกับยังไม่ได้ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างนี้อยู่นะคะทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวมาจิกเชียนนะ Nine of Cups มีโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันอยู่นะคะไพ่เดทอีกลักษณะหนึ่งถ้าคิดในทางแง่ดีก็คือการกลับมาปรับความเข้าใจกันจบสิ้นปัญหาแล้วเริ่มต้นกันใหม่แต่ในการเริ่มต้นครั้งนี้นะคะพี่มองว่าความรู้สึกมันก็ไม่เหมือนเดิมนะคะถึงจะกลับมาก็ไม่เหมือนเดิมความรู้สึกมันหมดมันเหมือนกับว่าความรักมันไม่ค่อยมีอยู่ในตรงนี้แล้วอะประมาณนั้นอะเออแต่ถ้ายังจะรักษากันไว้อะนะคะมันอยู่ที่ข้อตกลงไพ่พระคืออยู่ที่ข้อตกลงของเราสองคนว่าจะรักษาความสัมพันธ์นี้ยังไงอยู่กันแบบไหนบางคนคิดที่จะเดินออกจากกันไปนั่นก็คือการแยกกันอยู่โดยที่ยังไม่ได้หย่าร้างหรือยังไม่ได้เลิกกันแบบถาวรแต่แยกกันอยู่สักพักอย่างนี้ก็เป็นไปได้ก็ลองแยกกันอยู่แล้วพยายามคุยกันดีกว่าไพ่มาจิกเชียงคือการคุยหาข้อยุติดีที่สุดนะคะว่าจะทำยังไงกันเนาะบางทีการที่เราทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นหรือไม่สนใจปล่อยให้มันเป็นไปอย่างเงี้ยทั้งที่เรารู้อยู่เต็มอกมันก็สร้างความเจ็บปวดแต่ไพ่สามดาวมันเป็นการเจ็บปวดใจบางทีอ่ะไพ่สามดาวหมายถึงเหตุผลกับสมองเราใช่ไหมเหตุผลกับสมองไหมเขาเรียกไพ่ดาวคือไพ่ของเหตุผลกับหัวใจมันไปคนละทางหัวใจมันมาทางนี้แต่สมองมันเลือกไปอีกทางหนึ่งรู้ทั้งรู้ว่ามันผิดรู้ทั้งรู้ว่ามันเจ็บแต่ก็ยังจะทนอย่างเงี้ยมันเป็นไม่ได้นะคะสำหรับคนมีคู่และมีแฟนนะคะขอพูดสำหรับคนที่มีปัญหานะคะสำหรับคลิปนี้แล้วกันเนาะอ่ะสำหรับคนโสดค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคนโสดที่ต้องระวังอย่างยิ่งนะคะอย่างที่พี่ว่านะเรื่องการไปรักคนมีเจ้าของแล้วนะการเข้าไปเป็นมือที่สามจะโดยรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะหรือใครบางคนอาจจะเข้าไปในวงวนนี้แล้วนะคะ Page of Swords Nine of Wands ไพ่เก้าไม้รู้ทั้งรู้ว่าความรักครั้งนี้มันอึดอัดมันมีคนจับตาจ้องอยู่นะแต่ยังจะหวงแหนมันไว้อ่ะยังอยากจะเอาไว้อ่ะ Age of Swords คนโสดถ้ามีคนเข้ามาช่วงนี้ดูดีๆหน่อยแล้วกันเนาะ Age of Pentacles นะคะAge of Cups แล้วมีโอกาสมีเข้ามาด้วยนะคะเขาค่อนข้างที่จะเข้ามาแล้วแสดงความจริงใจกับคุณอะไรอย่างเงี้ยอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แบบกับคุณจริงๆอยากจะคุยอยากจะพูดคุยอะไรกับคุณน่ะ Seven of Cups Seven of Cups เนี่ยเป็นโลกของจินตนาการ Four of Cups แต่คนโสดบางคนอาจจะไม่เลือกก็ได้เนาะเพราะคุณอาจจะรู้ว่ามีความรู้สึกอ่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคนนี้เหมือนกับไม่น่าไว้ใจนะคุณอาจจะยังไม่อยากเปิดใจซึ่งคนโสดเดือนเมษาของชาวมังกรเนี่ยถ้าโสดได้เรามีความสุขแฮปปี้พี่อยากให้โสดไปก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าหน้าไพ่10ใบมาแล้วไม่ค่อยโอเคคนที่เข้ามาช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเสี่ยงกับคนที่มีเจ้าของแล้ว7 of Cups เป็นโลกของความฝัน
หรือเขาอาจจะเข้ามาแค่คุยกับคุณโดยไม่ได้คิดอะไรล่วงหน้าไม่ได้คิดวางแผนไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะเออไม่ได้คิดอะไรกับคุณจริงๆอ่ะหรือคุณเข้าไปเป็นตัวเลือกเขาได้นะคะอ่ะโอเคทีนี้สำหรับคนรักทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะต่างชาติต่างภาษาต่างภูมิภาคค่ะนายโอเพนจะเกิดไพ่เก้าเหรียญนะคะ Two of Cups Six of Pentacles The Lovers น่าสวยเนาะไพ่ The Lovers สวยมากเลย The Empress Two of Pentacles Nine of Swords นะคะอัศวินถือดาบสำหรับคนรักที่มีทางเรื่องราวของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคนต่างชาติต่างภาษาต่างภูมิภาคต่างถิ่นต่างแดนนะคะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหงานะบางทีอาจจะไปเน้นเรื่องการทำงานคนราศีมังกรนะคะช่วงนี้อาจจะงานเงินดีทำงานทำธุรกิจทำอะไรมีกำไรเข้าแต่ความเหงาในจิตใจเนื่องจากแฟนอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่ตามหน้าไพ่นะแฟนของคุณเขารักคุณนะนะคะเพราะฉะนั้น3ดาบสำหรับคนที่มีความรักทางไกลนะคะโดยเฉพาะไพ่เดทต่างประเทศนะคะหรือไปทำงานไกลๆกันนะอันนี้คือ The Empress คุณเป็นตัวจริงของเขาอันนี้ยินดีด้วยสำหรับคนทางไกล The Empress คือคุณยังเป็นคนที่อยู่ในใจเขาเสมอนะคะถึงจะมีบางครั้งที่วอกแวกไปบ้างบางครั้ง The Lover มีอะไรเข้ามาในเรื่องราวของความรักมีช้อยเข้ามาบ้างแต่พี่มองว่าเขายังคงจะอยู่กับคุณนะบอกแวกไปนิดๆหน่อยๆไม่มีอะไรนะคะยังมีการ take action การดูแลใจใส่ซึ่งกันและกันอยู่เนาะชัวร์เพนจะคือทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะคะยังคงเหมือนเดิมสามารถเหมือนเดิมได้ยังสามารถปรับไปด้วยกันได้ถ้าใครที่มีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะต้องพยายามเดทตัดออกให้ได้แล้วความรักของคุณจะยังคงไปต่ออย่างรักกันเหมือนเดิมเนาะเพียงแต่เราต้องชนะใจเราให้ได้แค่นั้นเองนะคะโอเคอยู่นะคะสำหรับคนรักทางไกลนะไพ่3ดาบนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องความหึงความหวงความไม่เชื่อใจหรือเราคิดถึงเขาอ่ะมันเป็นเรื่องของการคิดถึงก็ได้เจ็บปวดเพราะคิดถึงรักมากอยู่ไกลกันอยากกอดก็กอดไม่ได้เพราะคิดถึงเป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะโอเคทีนี้สำหรับคนที่มีความรักในสถานะที่ยังไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะเป็นยังไงกันบ้างชาวราศีมังกร Page of Pentacles เด็กถือเหรียญค่ะนั่งสบายใจเลยเด็กคนนี้อยู่บนต้นไม้ Age of SwordsKey of Pentacles Four of Swords ไพ่สี่ดาบนอนอยู่ท่ามกลางหิมะที่เหน็บหนาวยังนิ่งเฉยยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้น The Emperor ชาวราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูชาวต่างชาตินะคะคนไทยในต่างแดนก็ได้ทหารตำรวจทนายอะไรได้หมดนะ The Sunและ The Hangman เป็นไพ่ของการอดทนและรอคอยค่ะคนสถานะที่ไม่ชัดเจนเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าคุณอยู่ในลักษณะที่คุณค่อนข้างที่จะยอมรับในเงื่อนไขของเขายอมอดทนยอมรอคอยบางทีไอ้การรอคอยเนี่ยคุณจะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวของคุณคุณอยากจะชัดเจนแต่เขาไม่ชัดเจนสักทีอ่ะให้หนึ่งดาบอ่ะ
ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะคนคนนี้อาจจะคิดเยอะนะคะต้องใช้เวลาฟันฝ่าอะไรไปด้วยกันก่อนเขาถึงจะแน่ใจเนาะ The Hangman นี่คือความผิดหวังได้นะถ้ารอคอยไปนานๆมากๆมากๆนะคะดูว่าเรารอคอยมานานเท่าไหร่แล้วทำไมไม่ชัดเจนสักทีเนี่ยถ้าลุกขึ้นได้ลุกขึ้นดีกว่าแล้ว move on นะคะซีดามันไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆอ่ะเขายังไม่ได้คิดจะเคลียร์สถานะกับคุณเลยนะคะยังไม่คิดจะเคลียร์สถานะกับคุณเลยคุณยังอยู่ในท่ามกลางความเหน็บหนาวอยู่เลยหนาวใจโหยดูสิดอกกุหลาบแดงเหมือนเห็นไพ่ใบนี้ไหมบ่งบอกถึงอะไรคะคุณยังถือดาบอ่ะผู้หญิงคนนี้ยังถือดาบปกป้องยังห่วงแหนยังอยากจะเอาความสัมพันธ์นี้ให้เป็นไปดำเนินต่อไปคุณอยากจะไม่เหมือนกับว่าคุณไม่อยากจะเสียเขาอ่ะแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้สร้างความสุขให้คุณเลยเนาะอยากรู้ความจริงต้องถามแล้วแหละถามไปก็อาจจะไม่ได้คำตอบไพ่เดทแต่มันดีอย่างหนึ่งคือเดอะซันมากับไพ่เดทไม่ได้รับคำตอบคุณอาจจะได้รับคือไม่ได้รับคำตอบอย่างที่คุณต้องการนะพี่พูดผิดถามไปคุณอาจจะได้รับคำตอบอย่างที่คุณทำให้คุณผิดหวังอะแต่อย่างน้อยมันก็ได้รู้ความจริงก็ได้อันนี้เป็นกรณีอย่างนี้ก็ได้ Tea of Pentacle คือการพูดคุยกันว่าจะเอายังไงบางคนอาจจะยื่นคำขาดว่ายังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็คุยกันไปอยากคุยก็คุยเงื่อนไขเขาไม่อยากคุยก็จบอะไรประมาณนี้เนาะ The Emperor มาสิ่งที่ต้องระวังเลย The Emperor เนี่ยนะคะต้องดูดีๆด้วยว่าเขามีครอบครัวหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่คุยออนไลน์คนคุยกับคนต่างชาติเรายังไม่ได้เจอตัวเป็นๆยังไม่ได้เจอกันยังไม่ได้รู้จักกันจริงๆนะคะระวังนิดนึงแล้วกันนะคะคนสถานะยังไม่เคลียร์นะที่ไม่ชัดเจนนะคะโอเคค่ะชาวราศีมังกรยังไงก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆแล้วกันนะคะเราเจอกันใหม่พฤษภาคมค่ะใครที่เข้ามายังไม่ได้กด Subscribe นะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่หญิงในการทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ